Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Before we begin bout number three this evening, don't forget to stick around for all seven of our exciting fights, and all of the fighters fighting in this promotion tonight will have a chance to win 10,000 baht for Fight of the Night or Fighter of the Night from Global House. So let's continue on at 136 pounds. Introducing our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 31 years of age, stands 170 centimeters tall, with a fight record of 30 fights, 21 wins. Please give it up for Lee Duan from Vietnam. นักชกมุมน้ำเงินลีดูโอส่วนนักชกจากมุมแดงครับอายุ22ปีจากพัทลุงประเทศไทยสูง173เซนติเมตรชกมาแล้วถึง69ไฟชนะ53และเสมอ1นี่คือเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับ from ThailandAnd from the red corner, Den Patalung, Phuket Fight Club. และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณพิเชษฐ์ กะหะ กะเสษฐ์มาถึงคู่ที่3วันนี้นะครับพิกัด136ปอนด์เด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับครับจะพบกับนักมวยจากเวียดนามลี่ด่วนนี่ครับเทียบสัดส่วนครับเด่นพัทลุงนี่22ปีครับส่วนลี่ด่วนนี่31ปีครับส่วนสูงนี่เด่นพัทลุงสูงกว่าครับ173ซมกับ170ซมครับใกล้เคียงครับแต่ประสบการณ์นี่โอ้โหเด่นพัทลุงนี่ในแบบมวยไทยนี่ผ่านมาเพียบครับอดีศรสมบัติมากครับจากจังหวัดพัทลุงครับ136ปอนด์172ซม60ชนะ50ครับก็เป็นนักมวยสไตล์ไฟเตอร์โดยเฉพาะแข้งครับจับตาดูดีๆครับเด็กคนนี้นี่ไประเบิดเถิดเทิงครับวันนี้เจอกับนักมวยจากประเทศเวียดนามนะครับนี่ครับโฉมหน้าของลี่ดวนครับวัย31ปีสูง170ซมนะครับในทีมงานของรามมวยไทยนี่ครับวันเสาร์หน้าครับห้ามพลาดครับศึกมวยไทยเยือนถิ่นครับ X Legend ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยครับเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นหรือ 17:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง8ด้วยครับแฟนมวยชาวมหาชัยครับชมฟรีๆครับไปเจอกันที่หน้าลานเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยครับจังหวัดสมุทรสาครครับเจอกันได้ครับแฟนมวยช่อง8ครับครบทุกรูปแบบครับ MMA มวยสมนวมมวยคาดเชือกครับเจอกันได้นะครับชมฟรีนะครับไปกันเยอะๆครับที่เซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยครับก็ถ้าไม่มีเวลาก็ดูถ่ายทอดสดทางช่อง8ได้ครับตั้งแต่ 17:30 นหรือว่า 17:30 นเป็นต้นไปครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินี่ก็เนืองแน่นครับเหมือนเดิมครับก็เริ่มจะมีแฟนๆนี่เข้ามาชมเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวนี่มันเปิดเต็มร้อยเลยครับใช่ครับไม่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนมากมายแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาชมกันได้ที่สนามนะครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับถนนรามอินทราครับรถไฟฟ้าก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วครับ normal trend ครับโลกนี้ครับในที่สุดครับความร่วมมือร่วมใจของชาวโลกครับก็ช่วยกันให้โรคระบาดหายไปได้ครับและถึงเวลามาใช้ชีวิตแบบปกติและมาชมมวยสนุกๆกันได้ครับซ้ายมือครับเด่นพัทลุงครับหนุ่มจากพัทลุงครับส่วนขวามือนี่ลี่ดัวครับจากเวียดนามครับมียอดแสนชัยสอโซพิษครับไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงทีมงานครับนี่ไม่ใช่หนุ่มเวียดนามนะครับหนุ่มไทยครับจากนครพนมครับแต่ว่าไปตั้งรกรากอยู่ที่สิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับก็ขวัญใจของสาวสิงห์สอโซพิษแล้วครับคู่รักนักมวยอีกคู่ครับคู่นี้คู่ที่3นะครับ136ปอนด์ครับก็ประมาณไลท์เวทเกินๆนิดๆนะครับไลท์เวทนี่ก็135ปอนด์
ก็ราวๆ61กิโลกรัมครับยกแรกครับไปดูกันเลยครับแตกหลับนับน็อกจะมีไหมครับวันนี้สำหรับ LWC Super Champ ครับลีดวนนี่ไม่ธรรมดานะครับเคยน็อกนักมวยไทยมันแล้วนะครับหลายคนนะครับจับตาดูพลังกำปั้นให้ดีครับแต่ประเภทกบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับแหมน่าจะมีของดีนะครับลีดวนแต่เด่นพัทลุงก็นี่ครับโยนแล้วก็หาจังหวะออกแข้งซ้ายได้เปรียบนะครับสูงสูงครับ3เซนติเมตรแต่หลุดก็โดนน้ำโทษครับโอ้โหข้างหลังแกนี่เต็มไปด้วยอักขระครับลีดวนเหนียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเด่นพัทลุงจะพิสูจน์ให้ดูครับต้องระวังให้ดีนะครับกาดต้องอย่าตกครับเด่นพัทลุงค่อยๆโยกค่อยๆคลึงเข้าไปหาวางแข้งซ้ายครับยังติดบังอยู่นะครับลีดวนต้องหาจังหวะดีๆครับแล้วก็ต้องระวังแข้งของเด่นพัทลุงด้วยครับแม่กระดิกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเด่นพัทลุงมีหลอกครับออกหมัดยับซ้ายโอ้โหทิ้งขวามาครับยังโดนไม่เต็มกำปั้นครับก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับต้องระวังครับแหมจะเตะเพลินๆไม่ได้ครับเด่นพัทลุงวูบเดียวนี่มันเสียวได้ครับหลับได้ครับขยับจะเตะยังไม่ออกครับเอาแข้งซ้ายไปแหมดูเหมือนว่าจะเริ่มออกได้ต่อเนื่องเลยนะครับแข้งซ้ายหน้าของเด่นพัทลุงครับแกดีดแข้งซ้ายได้สูงมากครับดูครับเตะไปเยอะๆนี่แขนขวามีสิทธิ์ช้ำนะครับก็รู้ตั้งแต่หัววันเลยครับก็รู้แล้วครับว่าลีดวนนี่หมัดขวาใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เตะย้ำไปที่แขนขวานี่แหละครับเป็นทั้งรุกและรับในตัวครับเด่นพัทลุงไปที่พับในครับลีดวนโอ้โหออกได้ถนัดถนีจริงๆครับแข้งซ้ายถีบไปที่หัวเข่าครับทำลายจังหวะโอ้โหแม่คนคิ้วปลิวครับลูกนี้ไปไม่โดนนะครับแม่ขยับจะต่อยนี่แกถีบไว้ก่อนเลยครับเด่นพัทลุงอาจจะอึดอัดหน่อยครับลีดวนวันนี้ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจครับปิ้นหน้าปิ้นตาหลอกครับเด่นพัทลุงครับยังไม่มีจังหวะครับแข้งขวายังไม่ออกโอ้โหซ้ายนี่มาแบบต่อเนื่องครับโอ้ลี่ดวนนี่ทื่อไปหน่อยครับต้องมีอาวุธนำให้มากกว่านี้ครับผมไม่งั้นนี่กลายเป็นเป้าแข้งเด่นพัทลุงเลยครับโอ้แกก็เตะแบบร้ายปลานี้เลยครับดูครับแข้งซ้ายครับผ่านยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแต่เธอเลยครับซ้ายหน้าของเด่นพัทลุงในยกแรกครับโอ้คิดหนักเลยครับลี่ดวนครับจะแก้เกมแข้งหน้าของเด่นพัทลุงไงดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้กระดิกแข้งซ้ายได้สูงดีมากครับเด่นพัทลุงดูครับหลุดก็โดนครับได้แต่เหลียวมองเลยครับหลุดทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้หมัดแรกเข่าครับแม่หมัดของลี่ดวนนะไม่เข้าแต่เข่าของพัทลุงนี่เข้าเต็มอกของลี่ดวนเลยครับแต่ต้องมาดูครับว่าจะแก้เกมยังไงครับนักมวยจากเวียดนามครับก็ยังยิ้มให้กันอยู่ครับไปกันต่อยก2ครับต่อยสนุกต่อยดีมีรางวัลนะครับ Fight of the Night Fight of the Night และ Fighter of the Night นะครับรออยู่นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเดินลุยเลยครับไม่ต้อง3ต้อง4นะครับเด่นพัทลุงครับถึงเวลาต้องลุยแล้วแม่ไปยืนถามทางไม่ได้ครับเอ้าหมัดขวามาแล้วครับโดนครับหมัดมาแล้วครับลี่ดวนครับโอ้ยจะเป็นนาลายคว้างจักนะครับลูกนี้ครับเวียงมากับหลังไม้แล้วครับแต่ว่าในพนุงรู้แก้วครับเอาระวังครับกรรมการเกือบไปครับแม่แกจะสอกกลับอะครับลีดวนครับเริ่มเปิดเกมบุกแบบเต็มสตรีมนะครับคงรู้เลยครับยืนหายใจทิ้งนี่โดนเลยครับต้องเปิดเกมเดินครับลีดวนแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆครับโอ้ยแข้งของเด่นพัทลุงนี่ก็ยังมาอย่างต่อเนื่องครับแม่เริ่มจะมีสับล่างครับลีดวน
พยายามจะเจาะทำลายฐานล่างก่อนแม่แต่ว่าจังหวะยังขาดๆเกินๆครับตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกครับแต่ทีมงานก็โบกให้เดินนะครับตอนนี้ครับเต็มพัทลุงครับจังหวะเป็นของเราแล้วอัดเข้าไปครับแข้งซ้ายคนหนึ่งล่างคนหนึ่งบนครับลีดวนนี่เจาะล่างพัทลุงนี่เจาะบนครับความหมัดขวานี่ยังไกลนะครับหมัดของลีดวนครับยังไม่อยู่ในรัศมียังไม่อยู่ในเป้าโอ้โหไปเตะยังๆโดนสิครับแบบนี้แกพยายามจอดฐานล่างครับลี่ดวนครับเพื่อให้กาดเปิดเพื่อจะออกหมัดครับแต่เด่นพัทลุงก็รู้แกวครับดูระบบหายใจยังสบายๆนะครับเด่นพัทลุงสายยังผ่านตลอดครับไฟเลี้ยวเปิดไว้ชักอาการไม่ดีครับลี่ดวนครับก็เจ็บแบบสะสมซับแล้วครับแม่เห็นง้างซ้ายนี่เริ่มจะมีผวาครับตีได้ไหมโอ้โหตีแทบถึงหน้าครับลูกนี้มีสองครับแต่จังหวะกรรมการยังห้ามไม่ขาดนะครับฟันสองไปทีนึงยังไงเอาไงต่อครับเด่นพัทลุงโอ้โหเจ็บต้นแขนขวานี่คล้ำแล้วครับลี่ดวนจะมาทางไหนครับถีบไปครับถีบไปทีนึงโอ้โหจะเข้ายังไงครับเจอเข่าแม่หมัดนี่ก็ยังต่อยแบบไม่สุดไม่สุดแขนเลยครับเด่นพัทลุงตีได้อีกไหมขวางหน้าตีครับแม่ถ้าจะตีเข้าหน้าเลยครับโหดจริงๆครับพี่บ่าวจากพัทลุงครับวันนี้ไม่ได้มีสตอมมาฝากครับมีแข้งซ้ายมาฝากครับมีอาการครับลี่ดวนโอ้โหดูปิดครับปิดแล้วรับโดยดุษฎีเข้ามาอีกแล้วครับเจอแข้งซ้ายโอ้โหกินอิ่มเลยครับยก2ครับพักกันสักครู่หนึ่งผ่านไปแล้ว2ยกนะครับกับคู่3วันนี้ครับเด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับครับโอ้โหเตะซ้ายระเบิดระเบ้อครับโอ้และนี่ก็คือลี่ดวนจากเวียดนามครับดูภาพช้าครับเตะล่างครับส่วนเด่นพัทลุงนี่โจมตีด้านบนครับดูครับแข้งซ้ายครับโอ้เตะไปบริเวณที่หัวไหล่ครับนี่ครับแขนขวาของลี่ดวนนี่โอ้โดนไปหลายแข้งแล้วครับโอ้โหแหมถ้าไม่ติดนวมนี่เต็มก้านคอแน่ๆครับแล้วดูจังหวะลากมาตีครับโอ้ลากมาตั้งแต่พัทลุงเลยครับโอ้โหแล้วลี่ดวนนี่แกก็นิ่มเป็นขนมลืมกลืนเลยครับไม่หือไม่อือครับเจอเต็มเต็มยังยิ้มได้ครับลี่ดวนยกสุดท้ายครับต้องมาดูแผนการชกของทั้งคู่ครับลี่ดวนนี่โอ้โหทีมงานน่าจะต้องสั่งให้เดินเลยนะครับดับไฟหน้าตบเกียร์5ท้าชนไปเลยโอ้เดินก็จริงครับแต่ต้องออกอาวุธให้มากกว่านี้ครับต้องแม่นกว่านี้ครับลี่ดวนเดินเข้ามานี่แข้งของเด่นพัทลุงรอดโอ้ยมีบาทาลูกพักครับตีบริเวณซอกเคาะดูครับ2ทีครับโอ้โหแกทีเป็นยับเลยครับเด่นพัทลุงอ้าวดันไปติดเชือกครับแต่ว่าก็ป้องกันตัวดีครับเด่นพัทลุงลี่ดวนทำอะไรไม่ได้ครับโอ้โหตั้งป้อมสาซ้ายอย่างเดียวเลยครับแบบนี้ครับแข้งขวาก็ถีบไว้ดึงหลบโอ้โหสวนด้วยเข่าไม่ท้อครับลี่ดวนต้องไม่ท้อครับหมัดมวยนี่ยังมีโอกาสอยู่ครับโอ้โดนถีบหน้าอีกแล้วครับแต่ได้แต่สายหน้าเดียวๆแล้วก็เดินเข้าไปหายครับลี่ดวนเตะหลุดอีกแล้วโอ้โหยกการบังแน่นเลยโอ้ยเตะขวาเขาเต็มกันคอแม่ยังยืนอยู่ได้ครับลี่ดวนหาจังหวะแล้วครับตอนนี้เด่นพัทลุงครับโอ้โหจับเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหก็ดูแล้วทางด้านของลี่ดวนนี่ไม่ตอบโต้เลยครับนี่เข้ามาดูอาการเพื่อนเลยครับเด่นพัทลุงครับก็โอ้โหอย่างว่านะครับโดนแบบสะสมซับเลยครับแต่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับลี่ดวนโอ้มีอาการที่แขนหรือเปล่าครับกรรมการนี่จับตาดูอยู่นานแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยมีอาการครับถอนหายใจครับโอ้ยแล้วก็โดนแต่ละดอกนี่มันเข้าเต็มรักทุกดอกครับดูก้านคอครับโอ้โหนี่ติดบังนะครับติดนวมครับโยกหลอกครับโอ้โหนี่ครับ
จับดีกว่าครับไม่ไหวครับก็เป็นชัยชนะของเด่นพนมครับไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับ And please put your hands together for our winner by way of knockout in round number 3 from the red corner Thailand เด่นพัทลุงภูเก็ตไฟท์คลับผู้ชนะของคู่3วันนี้ครับ